พื่อนๆที่ติดตามเรามาตลอดหลายปีคงจะเห็นว่าเราได้ออกเดินทางเยอะมากแต่ว่าไม่มีการเดินทางครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกตื่นเต้นเท่ากับการเดินทางจาก0ถึง 10,000 ซับสไครบ์เบอร์ใน YouTube 10,000 ซับสไครบ์ก่อนหน้านี้เราก็ไม่นึกถึงตัวเลขนะว่าการมีเพื่อน 10,000 คนเนี่ยมันเป็นจำนวนเยอะขนาดไหนกันเชียวแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วอ่ะก็แอบตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยอยู่กับผมกับฝ้ายมาตั้งแต่ที่เรานั่งรถไฟจากประเทศอังกฤษจนถึงประเทศไทยก็อยู่เดินทางต่อไปด้วยกันนานๆนะครับส่วนใครที่เพิ่ง Subscribe กันมาใหม่นะคะก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันเลยนะแล้วก็อยากให้มาพูดคุยมาแนะนำตัวกันว่าแบบเป็นใครชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำไมถึง Subscribe ช่องพักคาเฟ่กันค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราหายหน้าหายตาไปไหนเพราะว่าตั้งแต่ที่เราบอกคนว่าเราจะลงวิดีโอทุกสัปดาห์แล้วเราก็หายไปเลยเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจอยากจะลงวิดีโอให้ได้ทุกสัปดาห์ให้เพื่อนๆได้ดูจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีสาเหตุหลายอย่างมากมายที่ทำให้เราไม่สามารถทำตามที่เราตั้งใจไว้ได้ไหนเราจะต้องย้ายบ้านไหนฝ้ายจะไปเข้าโรงพยาบาลนอนใน ICU 2คืนเพราะหัวใจหยุดเต้นและไหนยังจะมีโปรเจกต์ส่วนตัวอีกตั้งหลายอย่างที่ยังทำไม่เสร็จส่วนใหญ่เราใช้เวลาไปกับการวางแผนแล้วก็พยายามหาวิธีที่เราจะสร้างสมดุลให้กับการใช้ชีวิตให้มันดีกว่าที่ผ่านมาดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเรากำลังใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราสามารถหาเงินได้จากการทำสิ่งที่เรารักซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วแต่ว่านั่นก็ยังหมายความว่าเราก็ยังต้องใช้เวลาในการทำงานเพื่อแลกกับเงินอยู่ดีตอนนี้เราก็เลยมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินจากการทำสิ่งที่เรารักแต่ว่านั่นก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างแบบขาดสมดุลไปพอสมควรในเวลาที่ผ่านมานี้อ้อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นห่วงสุขภาพของฝ้ายหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตอนนี้ฝ้ายแข็งแรงดีเนื่องจากว่ามีผมคอยดูแลเอ้ยไม่ใช่ ใช่ เพราะว่าฝ้ายออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็การที่ฝ้ายหัวใจหยุดเต้นไปเนี่ยเป็นเพราะว่าติดเชื้อไวรัสที่หัวใจนั่นเองซึ่งมันไม่มีผลในระยะยาวตั้งแต่เราหายหน้าหายตาไปนะครับก็ใช้เวลาเกือบครึ่งปีกว่าที่ทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางตอนนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเราจะกลับมาลงวิดีโอให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตให้กับทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราค่ะและตอนนี้นะครับเราก็ดีใจมากๆนะครับที่มีเพื่อนๆตั้ง 10,000 คนที่เห็นคุณค่าในวิดีโอที่เราทำแล้วก็เลือกที่จะกดติดตามตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำ YouTube นะครับเราก็คิดไม่ออกเลยว่าเราจะมาถึงจุดที่เรามีคนติดตามมากมายขนาดนี้ได้ยังไงแต่พอมองย้อนกลับไปนะครับเราก็ค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกๆความสำเร็จนั่นก็คือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราเริ่มเดินแล้วก็ก้าวเล็กๆก้าวถัดไปที่พาเราไปจนถึงจุดหมายถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นปลายทางก็ตามถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้เพื่อนๆได้รับไปจากการวิดีโอนี้นะคะนอกจากความขอบคุณจากใจจริงจากพวกเราสองคนนะคะก็คือความสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดจากการที่เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ครั้งเดียวหรือเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการที่เราทำสิ่งเล็กๆทุกๆวันที่มันจะพาเราก้าวไปข้างหน้าค่ะสำหรับใครนะคะที่มีเป้าหมายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำให้สำเร็จได้ยังไงนะคะก็ขอให้แค่เริ่มก้าวจากก้าวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าก้าวไปเรื่อยๆแบบว่าไม่หยุดหย่อนจนถึงจุดหมายปลายทางจนกว่าเราจะสำเร็จค่ะเราเชื่อว่าความสำเร็จของเราในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเราเท่านั้นขอให้ทุกคนสนุกกับการผจญภัยแล้วเจอกันใหม่ตอนแสนสับเอ้ยวิดีโอหน้าบ๊ายบาย